ในเซสชันต่อไปเนี่ยนะครับอีกหนึ่งเทคโนโลยีสำคัญนะครับซึ่งวันนี้สปีกเกอร์ของเรานำมาให้แชร์กันนำมาพูดคุยกันมากถึง3เทคโนโลยีเลยนะครับซึ่งเป็น3 breakthrough technology นะครับที่จะมาช่วยให้ HR อย่างพวกเรานะครับสามารถ recruit คนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะสร้างแบรนด์ให้เกิดขึ้นกับสร้างแบรนด์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์กรของเราได้ด้วยนะครับเราลองมาฟังกันนะครับว่า3เทคโนโลยี breakthrough นี้นะครับที่จะสามารถช่วยทำให้เรา recruit คนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากคุณณัฐสิการหงส์ทองนะครับจาก Job Top กันนะครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับผมสวัสดีค่ะดิฉันณัฐสิการหงส์ทองนะคะเป็น Marketing Technology จากเว็บไซต์ jobtopgun.com นะคะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าตามหัวข้อเนี่ยเราเตรียมมาอยู่ทั้งหมด3เทคโนโลยีด้วยกันนะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยรีครูเตอร์ล้วนๆเลยแล้วก็ช่วยคอมพานีในการทำแบรนดิ้งนะคะตัวแรกที่นำมาฝากเนี่ยจะเป็นในแง่ของตัวรีครูทหรือที่เรียกว่าซูเปอร์รีครูทซักเซสนะคะตัวที่2คือซูเปอร์เรซูเม่พลัสอันนี้อาจจะเคยรู้จักซูเปอร์เรซูเม่กันแล้วแต่เดี๋ยวเรากี้จะพาไปดูว่าตัว plus เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะแล้วก็ตัวที่3ตัวนี้อาจจะเป็นไฮไลท์มากๆสำหรับปีนี้เพราะว่าอันนี้เป็นใหม่ล่าสุดอันนี้เราเรียกว่า HR say นะคะจะเป็นเกี่ยวกับการทำแบรนดิ้งให้กับคอมพานีแล้วก็การรีวิวบริษัทที่ขอเริ่มจาก Super Recruit Success ก่อนจริงๆตัว Super Recruit Success เนี่ยถ้าได้ใช้จอบท็อปกันกันอยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินตัว Super E-Recruit ซึ่งมันเป็นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับการหาคนนะคะแต่ว่าปีนี้ที่เรา develop เพิ่มเราไปหาปัญหาของลูกค้าแล้วก็ฟังว่าลูกค้าที่ลงประกาศงานกับเราที่หาคนเนี่ยเขาไปติดอะไรที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่เราเอามาเนี่ยเรา develop ซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยให้หาคนได้แม่นขึ้นนะคะตรงใจขึ้นแล้วก็ได้คนทันทีเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวไหนที่มันจะช่วยให้รีครูเตอร์เนี่ยสามารถทำได้ถึงขนาดนี้นะคะอย่างแรกถ้าจะ success เนี่ยมันต้องเริ่มจากหน้าแรกก่อนอันนี้เป็นซอฟต์แวร์นะคะเราเริ่มจาก personalized dashboard HR ทุกท่านที่ทำงานเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากว่าเปิดขึ้นมาแล้วเห็นอะไรนะคะถ้าเป็นปกติเนี่ยเราได้ยินเสียงคอมเมนต์จากคนที่ใช้ซอฟต์แวร์แล้วกันว่าทำไมใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาแล้วเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะต้องไปกดที่ตรงไหนถ้าเราดูหน้าเก่าของเรานะคะจะบอกว่าโอ้ HR เข้ามานี่เลือกทำงานกันไม่ถูกว่าจะเริ่มยังไงก่อนคนที่เป็นรีครูเตอร์ก็เกิดภาระขึ้นละเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราปรับให้เป็นแดชบอร์ดใหม่ค่ะก็คือว่าด้านบนถ้าเรามองด้านบนนะคะจริงๆแล้วรีครูเตอร์ทุกวันเนี่ยหลักๆทำอยู่อาจจะมีเมนอยู่ไม่กี่เรื่องนะคะก็คือหน้าประกาศงานเป็นยังไงแล้วจะต้องหาคนเพิ่มได้ไหมนะคะอันนี้คือส่วนหลักด้านบน2ชิ้นและเราก็เตรียม personalize เอาไว้สำหรับทุกบริษัทคุณกำลังหาคนในตำแหน่งไหนแล้ว performance เป็นยังไงเดี๋ยวกิ๊กจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างเราเริ่มดูจากตัวแรกก่อนนะคะซึ่งก็คือตัวแดชบอร์ดตรงที่เป็นทางลัดตรงนี้นะคะถ้าเราเข้าไปดูเราจะเห็นว่ามันเป็นท็อปไลน์รีพอร์ตเรียกว่ารีครูเตอร์ทุกคนเนี่ยถ้าต้องการหาสมมุติตอนนี้ลงประกาศงานอยู่3ตำแหน่งเราต้องการหาคนใช่ไหมคะสิ่งที่เราจะเห็นเลยก็คือว่าเข้ามาแล้วเช้าวันนี้เราเปิดคอมพิวเตอร์มาปุ๊บเราอยากจะแก้ไขหน้าประกาศงานเราอยากจะออนไลน์จ็อบออฟไลน์จ็อบเราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงดูและแก้ไขหน้าประกาศ HR เข้ามาปุ๊บอยากจะแก้ไขกดเข้าไปได้เลยแต่ก่อนมันอาจจะอยู่ลึกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำให้ HR สามารถทำงานได้เร็วขึ้นนะคะต่อมาเนี่ยเราเห็นละวันนี้ HR ก็ต้องเข้ามาสกรีนเรซูเม่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะบอกในแดชบอร์ดตรงนี้เนี่ยเราจะบอกเลยว่าคุณมีเรซูเม่เข้ามาใหม่กี่ใบและคุณยังไม่ได้ดูนะคะซึ่งคุณสามารถที่จะกดแล้วก็เข้าไปดูเฉพาะใบสมัครใหม่ที่เข้ามาได้เลยนะคะถ้าเราลองกดเข้าไปดูปุ๊บนะคะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราลองกดเลข8เข้าไปนะคะสิ่งที่เห็นเราจะเห็นได้เลยว่าเป็นใครอันนี้อาจจะบอกหน่อยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็น
ดีไซน์แบบนี้ไม่ได้เป็นอินเทอร์เฟซแบบนี้ถ้าเคยใช้ JobTalk กันมาก่อนเพราะว่ามันอาจจะเป็นในรูปแบบของตารางนะคะแต่ว่าตอนนี้ทางเราเนี่ยเราได้ปรับให้เป็นรูปแบบการ์ดการ์ดของเราอาจจะไม่เหมือนของที่อื่นเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเป็นของที่อื่นบางทีมันอาจจะไม่ได้มีข้อมูลที่ครบถ้วนเท่าที่เราได้ไปคุยมากับลูกค้าของเราก็จะบอกว่าเอ้ยมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะทำให้มันมีข้อมูลครบถ้วนไม่ต้องกดเข้าไปดูเรซูเม่ทุกใบนะคะเราก็เลยเตรียมข้อมูลไว้เลยว่าอ่ะคุณณัฐพงษ์มีดีที่สมัครเข้ามาวันนี้คุณเป็นตำแหน่ง Java โปรแกรมเมอร์ใช่ไหมประสบการณ์กี่ปีโดยรวมแล้วมีประสบการณ์ที่ไหนบ้างอย่างละเท่าไหร่อันนี้จะเป็น IT ซอฟต์แวร์ใช่ไหมคะเป็น Java เป็นโปรแกรมเมอร์เป็นโปรแกรมเมอร์อาจจะ3ที่เงินเดือนล่าสุดเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดดูการศึกษาถัดไปก็จะเห็นว่าเขาจบการศึกษาที่ไหนคนแรกถ้าคุณเห็นแล้วปุ๊บคุณถูกใจคุณสามารถกดโทรศัพท์เข้าไปหาได้เลยเพราะว่าเราเอาเบอร์โทรศัพท์ของผู้หางานเนี่ยมาตั้งไว้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นรีครูเตอร์เจอใบสมัครปุ๊บสามารถคอลได้ทันทีและถ้าเกิดหุบลงมานะคะเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่รีครูเตอร์สามารถทำได้อีกก็คือว่าแต่ก่อนเราอาจจะทำไม่ได้ในของ JobTalk กันแต่ว่าตอนนี้ถ้าคุณไม่สนใจคุณก็แยกออกไปเลยว่าคุณไม่สนใจคนนี้เก็บใส่กระบุงเอาไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดคุณสนใจแล้วปั๊บคุณสามารถเลือกที่จะช็อตลิสต์ได้นะคะใบสมัครที่คุณสนใจตรงนี้เนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในช็อตลิสต์ของตำแหน่งนั้นทันทีนะคะทีนี้ HR หลายท่านตอนเช้าเราอาจจะเลือกสกรีนก่อนว่าคนไหนใช่หรือว่าคนไหนไม่ใช่เพราะตกบ่ายเราก็อาจจะมาดูว่าถ้าอย่างนั้นเราไปทำงานบนช็อตลิสต์กันดีกว่าชีวิตการรีครูทของเราเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องออกมาทำข้างนอก Excel ว่าเราโทรไปหาใครแล้วบ้างคนไหนที่เรารีมาร์คเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เป็นแดชบอร์ดในเบื้องต้นและตัวไฮไลท์สำหรับ Super Recruit Success ของเรานะคะคิดขอเรียกว่า One Click Search จริงๆเนี่ยถ้าเป็นรีครูเตอร์อยู่แล้วเราอาจจะรู้ว่าเสิร์ชเนี่ยมันหากันเป็นตามปกติเราก็เปิดเสิร์ชแล้วเราก็กดเข้าไปว่าเราอยากที่จะได้ใครแต่ว่าที่เราเรียกวันคลิกเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณหาโปรแกรมเมอร์อยู่นะคะ JobTalk กันเองเราจะเอาใครที่เหลือที่คุณลงประกาศงานไว้ว่าคุณหาใครเราจะไปหาในฐานดาต้าเบสของเราว่ามีคนที่ตรงกับตำแหน่งงานที่คุณลงประกาศอยู่กี่คนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณเปิดหน้าเว็บไซต์ของคุณเองนะคะของบริษัทคุณเองคุณบอกว่าวันนี้ยังไงฉันจะต้องหาแคนดิเดตที่จะต้องเสิร์ชเข้ามาให้ได้แค่กด 7,122 คนสมมุติว่าอันนี้เป็นตำแหน่งโปรแกรมเมอร์นะคะปึ๊บกดปั๊บโปรแกรมเมอร์ที่คุณใส่ไว้ในตำแหน่งงานที่คุณอยากรับไม่ว่าจะเป็นประวัติการศึกษาประสบการณ์ทำงานเงินเดือนช่วงปีประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยแม้แต่ที่ HR ชอบมากคืออยากได้โปรแกรมเมอร์ที่อยู่ในอินดัสทรีนี้ขอด้วยได้ไหมเราเอาไครทีเรียทั้งหมดที่ HR ตั้งเอาไว้ในหน้าประกาศงานเนี่ยมาหาคนในฐานข้อมูลของเราและเราก็เรียงคนที่คิดว่าตรงที่สุดขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ย HR จะสามารถทำงานได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องไปนั่งเซตว่าฉันกำลังหาใครอยู่อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้กิ๊กคิดว่าถ้าเป็นตัว One Click Search เนี่ยจะช่วยตอบโจทย์ HR ที่ต้องการปิดจ็อบเร็วๆเพราะว่าจริงๆ HR ทุกท่านเนี่ยมี KPI ที่จะต้องปิดกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้กิ๊กขออนุญาตแนะนำนะคะแล้วก็ที่บูธเราเนี่ยเรามีตัวเทสเตอร์ไว้ให้ลองถ้าท่านไหนที่อยากจะไปทดลองหาตำแหน่งไหนเนี่ยแวะไปที่บูธเราได้นะคะเรากำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาอยู่อันนี้คือ One Click Search นะคะทีนี้ถ้าเกิดสนใจอยากจะดูจริงๆข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะพอพิจารณาได้แล้วแต่ว่าอยากดูเพิ่มเติมว่าสรุปว่าคนนี้เป็นยังไงเรากดเข้าไปดูได้นะคะหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าไม่กล้ากดเพราะว่าเห็นแค่นี้เนี่ยเราอาจจะต้องเสียเครดิตหรือเปล่าอาจจะต้องเสียอะไรที่เรามีอยู่หรือเปล่าแต่อยากจะบอกเลยว่าใบสมัครที่เราให้ทางรีครูเตอร์ดูเนี่ยสามารถดูใบสมัครครบถ้วนตามที่เห็นบนจอได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การศึกษานะคะงานที่เขามีเคยทำมาก่อน strength aptitude ทักษะทุกอย่างเห็นได้หมดแบบเต็มใบที่เขามีซึ่งสิ่งที่เราจะปิดอ่ะมีอยู่อย่างเดียวคือ contact information กับชื่อเพราะว่ารู้ไม่ได้ว่าใคร
แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าสนใจคนนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถกดดูได้เลยนะคะที่อยากจะบอกเน้นหน่อยถ้าสมมุติว่า HR ใช้เราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะบอกว่าที่คุณเห็นเมื่อกี้เนี่ยคุณเปิดดูได้ไม่อั้นเลยนะคะแล้วถ้าเกิดสนใจคนไหนค่อยใช้เครดิตไม่ต้องกลัวว่ากดดูแล้วจะเสียเครดิตนะคะทีนี้ถ้าเราลองเปิดดูเราก็จะเห็นใบสมัครครบทั้งหมดแล้วคุณก็จะเห็นชื่อเห็นนามสกุลเห็นรูปภาพอะไรตามเนี้ยนะคะเลื่อนลงมานะคะคุณก็จะเห็นซึ่งจะมีพาร์ทสำคัญพาร์ทนึงที่กิ๊กอยากจะโชว์นะคะแต่เดี๋ยวกิ๊กจะพูดต่อเราจะมีสิ่งที่เราเรียกว่า plus คือ competency analysis และรูปภาพนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดต่อในเซกชันนี้ขออุบเอาไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนแรกเนี่ยที่คลิกมาแล้วเนี่ยกิ๊กคิดว่า One Click Search สามารถช่วยได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่กิ๊กคิดว่าอยากจะให้ HR ทุกท่านได้มาลองใช้ดูเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจบพบกันนะคะเรามี database ผู้หางานมากที่สุดในประเทศไทย4ล้านคนนะคะอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะหาในตำแหน่งไหนสายงานไหนมีประสบการณ์สูงแค่ไหนเอามาหากับเราเถอะค่ะเพราะว่าตัว Search ตัวนี้เนี่ยคือเราเปิดมา20ปีเราทำฐานข้อมูลมา20ปีแล้วเนี่ยแต่เราเพิ่งเปิดให้ HR เนี่ย Recruiter เนี่ยเข้ามาค้นหาแค่3ปีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น database ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะสดใหม่นะคะแล้วก็อาจจะยังเรียกว่า virgin อยู่ก็เลยอยากจะให้คิดว่าถ้าคุณจะหาตำแหน่งไหนมั่นใจได้ว่ามีนะคะอันนี้คือ Super Recruit Success ตัวแรกที่กิ๊กคิดว่ามันเป็น tool ที่จะทำให้ HR ได้คนเร็วและก็ง่ายกว่าเดิมแล้วก็ปิดจ็อบได้นะคะตัวที่สองเทคโนโลยีที่เรานำมาฝากวันนี้นะคะคือ Super Resume Plus ตัว Plus เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกิ๊กต้องเล่าก่อนว่าถ้าเป็น HR ตอนนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราดูแค่ประวัติการศึกษาหรือประสบการณ์ทำงานอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอเพราะว่าบางทีถ้าเกิดสมมติว่าจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำหน่อยบางทีเดินเข้ามา10อาจจะรับได้1สมมุตินะคะแล้วก็ถ้าเกิดรับมาได้1แล้วเนี่ยก็อาจจะอยู่ได้ไม่ยาวก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราดู beyond มากกว่านั้นแล้วนะคะซึ่งหลายๆบริษัทเริ่มเป็นไปตามนั้นแล้วคือเขาดูว่าทักษะความสามารถหรือที่เราเรียกว่า competency based hiring ตรงนี้เนี่ยเขาดูแล้วก็เอามาพิจารณาผู้สมัครเช่นเดียวกันและยังดูควบคู่กับไลฟ์สไตล์หรือว่าตัวตนของเขานั่นเองถ้ากดเข้ามาดูดีเทลข้างในนะคะอันนี้คือซูเปอร์เรซูเม่ที่ทุกท่านอาจจะพอคุ้นเคยกันอยู่แล้วฉบับเต็มนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็จะเห็นว่าสิ่งที่เรานำเสนอเลยเนี่ยคือ competency analysis คือเอาอย่างนี้ค่ะหลายท่านหรือว่าหลายบริษัทเนี่ยอาจจะต้องวัดว่าผู้สมัครที่เข้ามาเนี่ยเขามี competency อะไรหลายๆบริษัทเนี่ยอาจจะต้องไปใช้บัดเจ็ตทำสำหรับ assessment คือจ่ายเงินสำหรับทำประเมินเพื่อหาตัวนี้ออกมาแต่ว่าของเราเนี่ยเราให้ทุกบริษัทไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทเล็กหรือบริษัทใหญ่คุณสามารถใช้ตรงนี้ได้เลยเพราะว่ามันจะอยู่ต่อจากเรซูเม่แล้วถามว่ามันเอามาจากไหนไอ้ competency ตัวนี้เนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้มีเทสจริงๆแล้วที่เราเอามาได้เนี่ยเพราะว่าเราทำงานวิจัยค่ะร่วมกับวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลว่าคนที่เล่นดนตรีกีฬางานอดิเรกแบบนี้เขามีทักษะความสามารถอะไรบ้างยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมติว่าเขาตีแบดเขาเตะฟุตบอลอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีทักษะในการแข่งขันมากกว่าคนที่ว่ายน้ำหรือว่าวิ่งจ็อกกิ้งคือมันเป็น tendency ที่เราจะสามารถหาได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเซอร์ติฟายไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยทางเราเก็บไว้เราก็อาจจะไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์ในแง่ของรีเสิร์ชเราก็เลยเอามาประยุกต์ให้กับ HR ได้ใช้ซึ่ง HR เนี่ยจะสามารถเห็นได้เลยว่าผู้สมัครคนนี้เนี่ยมีทักษะความสามารถระดับยอดเยี่ยมดีมากดีแค่ไหนแต่ก่อนเนี่ยนะคะกิ๊กกับแบ่งเป็นเกรด A B C เวลาที่ HR เห็นก็โอ้ทำไมถึงได้เกรด C แปลว่าได้น้อยมากเลยมันก็เลยเป็นการอินเทอร์เพรตที่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยปรับใหม่เพื่อให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะได้มาสักตัวเนี่ยก็ยากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือพาร์ทแรกที่อยู่ในSuper Resume Plus นะคะพาร์ทที่2 อันนี้เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือว่าเวลาที่เรารีครูทคนอย่างเงี้ยเราอดไม่ได้ที่จะแอบไปส่อง Facebook หรือว่า IG ว่าเอ้ยคนแคนดิเดตที่ฉันกำลังหาอยู่ตอนนี้เนี่ย
ขามีชีวิตแบบไหนเขาใช้ชีวิตยังไงนะคะซึ่งแคนดิเดตหลายๆท่านบางทีก็อาจจะอยากรักษา privacy ของตัวเองอยู่บ้างและ HR ก็ต้องเพิ่มงานตัวเองที่จะไปเสิร์ชหา Facebook อะไรอย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเตรียมมาให้เลยเนี่ยก็คือว่าเราให้พื้นที่ผู้หางานที่เขาทำเรซูเม่เนี่ยสามารถแนบรูปได้เลยว่าคุณคิดว่าตัวเองมีไลฟ์สไตล์แบบไหนเนี่ยคุณสามารถใส่เพื่อที่จะบอก HR ได้เลยก็ใส่เลือกใส่ได้ตามตัวตนของเขาอะค่ะถ้าเขาอยากจะไปกินอย่างเดียวเขาก็อาจจะอัปเดตรูปกินอย่างเดียว HR ก็น่าจะรู้ว่าเออคนนี้เป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้กิ๊กคิดว่ามันจะช่วยประหยัดเวลาให้ HR ไม่จำเป็นต้องไปเสิร์ชและอีกอย่างคือถ้าเกิดคุณเปิดเรซูเม่คุณจะเจอหน้าตาแบบนี้ที่แคนดิเดตเราจะแนบเอาไว้ให้เลยละค่ะแล้วก็ปริ้นออกมาได้เลยด้วยซ้ำอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์เรซูเม่ plus นะคะและตัวสุดท้ายอันนี้คือ HR say ที่ได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีมากจากผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมบูธเรานะคะลองเข้าไปดูก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายบริษัทอยากทำแบรนดิ้งให้กับตัวเองนะคะแม้แต่ท็อปกันเองเนี่ยที่เป็นเว็บไซต์ Job Top กันเองเนี่ยเราอาจจะสู้ยากกับบริษัทที่เป็น Multinational Company เพราะว่าเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยจำเป็นที่จะต้องทำแบรนดิ้งตรงนี้ขึ้นมาซึ่งเราคิดว่ามันเป็นการปฏิวัติการทำแบรนดิ้งรุ่นใหม่ถ้าสมมติว่า HR ได้โจทย์มานะคะว่าอาจงไปทำแบรนดิ้งบริษัทตัวเองมันก็จะเป็นคำถามที่ว่าเอ้ยแล้วจะทำยังไงมีเงินให้ทำหรือเปล่าต้องเอาเงินไปแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดคำถามพวกนี้ขึ้นมาแล้ว HR เนี่ยตอนที่เราทำแบรนดิ้งเนี่ยเราอาจจะคิดว่าแต่ก่อนเราอาจจะอยากพูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เขาอยากฟังเนี่ยเขาอยากฟังเรื่องอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย HR สามารถพูดในสิ่งที่คนหางานเนี่ยเขาอยากที่จะฟังได้ซึ่งวันนี้กิ๊กจะมาเปิดเผยว่าคนหางานเนี่ยเขาอยากจะฟังอะไรจากบริษัทนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปถึงว่า HR จะพูดอะไรมันจะมาจาก You Say ก่อน You Say คือรีวิวบริษัทนะคะที่ให้คนหางานทำงานเนี่ยเข้ามารีวิวได้ภายใต้คอนเซปต์ชีวิตดีงานดีเงินดีสังคมดีจะบอกว่า 4D ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คนหางานนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่คนทำงานแม้แต่คนที่เป็น HR เองเนี่ยก็ยังอยากจะได้ 4D อันนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเรามาบอกกันแล้วเรามาฟังกันว่า4อย่างนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างซึ่งทางคอนเซปต์ของเราเนี่ยก็คือว่าถ้าบริษัทไหนที่สามารถให้ 4D รวมๆกันแล้วเนี่ยเหนือกว่าระดับทั่วไปเราก็อยากส่งเสริมให้บริษัทนั้นเนี่ยเป็น Dream Company แต่ก่อนเราอาจจะมีความคิดว่าโอ้ยบริษัทชั้นขนาดเล็กไม่สามารถที่จะเป็น Dream Company ได้เหมือนกับบริษัทใหญ่ๆเขาหรอกแต่ว่าวันนี้โอกาสเรามาถึงแล้วค่ะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทขนาดตั้งแต่ SME แต่ถ้าเกิดคุณสามารถ provide ข้อดี 4D ให้เขาได้คุณก็สามารถเป็น Dream Company ให้กับคนหางานได้จริงๆแล้วเนี่ยเราลองเข้ามาดูอันนี้คือหน้าของ You Say นะคะ You Say ที่กิ๊กบอกก็คือที่มันเป็นรีวิวของเราจะไม่เหมือนรีวิวแบบทั่วไปคือถ้าเกิดบางคอมพานีอาจจะบอกว่าเรามี health check อยู่แล้วเราก็ถามคนในบริษัทเพราะว่าต้องการจะเช็คเรตติ้งว่าเขาเห็นบริษัทเราเป็นยังไงนะแต่บางทีเขาก็อาจจะไม่กล้าบอกโดยตรงว่ากลัวจะจับได้ว่าใครพูดอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะรูดซิปนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ย You Say ตรงนี้มันก็เลยเป็นพื้นที่ให้คุณสามารถพูดได้โดยที่ไม่ระบุชื่อนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้ารีวิวเราคุ้นเคยอยู่แล้วเราก็รีวิวโรงแรมรีวิวร้านอาหารอะไรเงี้ยเราจะกินอะไรเราก็ต้องไปดูรีวิวบางทีเนี่ยถ้ามันเป็นฟรีเท็กซ์โอ้มาพูดกันได้เต็มที่เลยเต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกถ้าเกิดสมมติยกตัวอย่างในพันทิปอะไรเงี้ยถ้าลองไปเสิร์ชชื่อดูว่าทำงานเป็นยังไงคุณจะเห็นฟีลลิ่งเยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่มันอยู่ตรงนั้นซึ่งบางทีบริษัทเองก็อาจจะไม่รู้ว่าใครไปพูดอะไรอยู่ที่ตรงไหนบ้างจะตามไปตอบจะตามไปแก้มันก็ไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยYou Say ของเราเลยพัฒนาให้มันเป็น question เพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงจากคนทำงานเพื่อ support HR โดยเฉพาะนะคะเราลองซูมอินเข้ามาดูหน่อยดีกว่าก่อนที่จะเข้าไปในชีวิตดีนะคะเรามาดู definition ของชีวิตดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตดีเนี่ยถ้าเป็นคนทำงานเวลาเขาบอกว่าเขาอยากได้ชีวิตดีของเขาเนี่ยเขาหมายถึงอะไร
อันนี้จากการศึกษาและการพูดคุยนะคะแล้วก็รวบรวมชีวิตดีที่อยากได้คือชีวิตที่มีความสุขสนุกสนานกับการใช้ชีวิตรู้สึกดีกว่าผู้ที่ทำงานในบริษัทอื่นๆโดยบริษัทที่ท่านทำงานมีนโยบายสนับสนุนและทำให้พนักงานมีชีวิตที่ดีอย่างแท้จริงอันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกว่าชีวิตดีนะคะทีนี้แล้วเราจะวัดได้ยังไงว่ามันดียังไงบ้างเขาถามว่าชีวิตคุณดีแค่ไหนมันก็จะตอบแบบแล้วแต่คนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามที่เราเอาไปถามผู้หางานหรือผู้ที่ทำงานในบริษัทนั้นๆเนี่ยเราถามว่าข้อแรกบริษัทอนุมัติการลาพักร้อนได้ง่ายในระดับใดไม่เกี่ยวนะคะว่าจะลาได้หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่กิ๊กเซอร์ไพรส์มากนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่ HR บอก HR อาจจะบอกแค่ว่าเรามีวันลาพักร้อนปีละกี่วันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยากรู้แค่นั้นนะคะเขาถามว่ามีแล้วอ่ะลาได้ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น question ที่เขาอยากรู้ว่ามันลาได้ไหมจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาคำถามเนี้ยขึ้นมาถามเพราะว่าคนทำงานเขาอยากรู้นะคะแล้วก็อันที่สองสนับสนุนพนักงานผ่านกิจกรรมดนตรีกีฬางานอดิเรกหรือความบันเทิงอื่นๆที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นไหมนะคะซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยเขาก็แบบบางคนเขาบอกว่าเขาก็ไม่อยากที่จะเลิกงานแล้วจบแล้วก็หลับกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือมันควรที่จะมีชีวิตอะไรที่มันมีสันทนาการคอมพานีดูแลเขายังไงได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยถามเขาว่ามีอะไรให้กับเขาบ้างนะคะ 3. บริษัทส่งเสริมให้คุณมีวิสัยทัศน์หรือรสนิยมในการใช้ชีวิตระดับใดคำถามนี้เนี่ยเป็นคำถามที่คนทำงานเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าเป็นตัวเขาเองแล้วเนี่ยเขาคงไม่อยากจะมีความคิดที่อยากจะไปทำอะไรอย่างนั้นหรอกแต่ว่าบริษัทส่งเสริมให้เขาเป็นแบบนั้นเช่นสมมตินะคะพาไปกินอาหารอะไรแปลกๆอะไรที่เขาไม่คิดว่าจะได้ทานอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นการส่งเสริมวิสัยทัศน์หรือรสนิยมการใช้ชีวิตที่เขาอาจจะไม่ได้ทำด้วยตัวเองแล้วก็ชั่วโมงทำงานจริงต่อวันอันนี้หลายที่เวลาที่เราบอกว่าเราทำงานกี่โมงถึงกี่โมงมันก็เป็น working hour แต่พอเข้าไปปุ๊บเซอร์ไพรส์เพราะว่าไม่ได้เป็นไปตามที่บอกจ้าก็อาจจะอยู่ถึงสมมติ5ทุ่มเที่ยงคืนอันนี้ก็แล้วแต่คอมพานีซึ่งอันนี้เนี่ยคนทำงานเขาอยากรู้จริงๆว่าถ้าฉันเข้าไปแล้วเนี่ยฉันต้องทำงานถึงกี่โมงซึ่งแต่ละบริษัทมันก็ไม่เหมือนกันอีกนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ละแผนกก็ไม่เหมือนกันอีก IT Graphic อาจจะต้องทำงานยาวหน่อยมันก็จะเป็นเนเจอร์แบบนั้นเขาก็จะสะท้อนออกมาผ่านชีวิตดีนะคะอันนี้คือชีวิตดีที่เขาอยากรู้อันที่2งานดีนะคะงานดีเนี่ยเขาอยากรู้ว่างานที่ทำเป็นงานที่ท้าทายเปิดโอกาสให้ผู้มีฝีมือมีเวทีแสดงความสามารถมักได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้รับผิดชอบงานสำคัญสำคัญและเป็นงานที่เห็นโอกาสในการก้าวหน้างานดีไม่ได้หมายความว่าต้องทำอะไรที่ยากอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าต้องทำอะไรที่ทัฟอย่างเดียวคือเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำแล้วมันก้าวหน้าไหมอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากรู้จากบริษัทนะคะเพราะฉะนั้นคำถามที่เราไปถามคนทำงานว่างานดีคืออะไรเราก็จะถามเขาว่างานมีความท้าทายระดับไหนได้รับโอกาสในการสร้างผลงานไหมข้อนี้เนี่ยที่จริงที่มาที่ไปเนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้าไปแล้วยิ่งเฉพาะครีมหน่อยนะคะเขาก็อยากที่จะรู้ว่าถ้าเข้าไปแล้วเขาสามารถเป็นซัมบอดี้ทำอะไรให้มันฉายแววออกมาได้ไหมเขาอาจจะไม่ได้เข้าไปแล้วอยากที่จะเป็นงุดๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาอยากจะเห็นว่าเขาสามารถสร้างผลงานได้หรือเปล่าหรือว่าส่งเสริมความเป็นมืออาชีพไหมภายในบริษัทเนี่ยมีระบบการทำงานที่มีความเป็น professional ไหมมีอะไรที่เป็นเทคโนโลยีที่มาช่วยเขาทำงานไหมหรือมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยไหมบางที่ก็จะบอกว่าโอเคฉันแมนนวลบางที่จะบอกว่าโอ้ทุกอย่างฉันเป็นระบบหมดเลยจะต้องใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่แต่ละบริษัทสะท้อนออกมาไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่างานดีทีนี้เงินดีคำถามนี้เป็นอะไรที่บาดใจทั้งคนที่หางานคนที่ทำงานและคนที่ให้เงินเดือนมากๆถ้าถามทุกคนนะคะส่วนใหญ่จะถามว่าอ้าวรายได้ดีไหมทำงานที่นี่เนี่ยทุกคนจะโอ้อาจจะไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะสู้คนอื่นไม่ได้เลยทำไมใช้งานหนักขนาดนี้มันสามารถเป็นแบบนั้นได้ถ้าเราไปถามคนทำงานจริงๆเราได้มาแบบกว้างๆแบบนี้เนี่ยมันยากที่จะตัดสินบริษัทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามที่เราถามตัวก่อนที่จะไป
เงินดีตรงนี้ไม่ได้หมายความแค่ว่าเป็นแค่เงินเดือนอย่างเดียวนะคะเป็นแค่โบนัสสวัสดิการรายได้อื่นๆเนี่ยรวมอยู่ในเงินดีทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามที่เราถามในเงินดีอันนี้สำคัญมากคือคุณได้รับการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีอยากจะบอกว่าคำถามนี้เนี่ยผู้หางานเนี่ยอยากรู้มากๆเพราะว่าบางคนโอ้ 2%ก็ถือว่าเยอะแล้วบางคน 10% ฉันยังไม่พอใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาอยากรู้โบนัสเฉลี่ยต่อปีกี่เดือนนะคะซึ่งแต่ละที่ก็อาจจะให้ไม่เท่ากันที่เราแยก question เป็นคำถามแบบนี้เนี่ยเพราะว่าบางที่เนี่ยมีสวัสดิการด้วยสวัสดิการที่ได้รับในระดับใดสมมุติว่าบางที่ให้เงินเดือนสูงเดือนสูงมากเลยเพราะฉะนั้นการขึ้นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอาจจะขึ้นได้น้อยหรือว่าบางที่เงินเดือนน้อยแต่ว่าสวัสดิการชั้นดีมากมันก็จะเป็นข้อเท็จจริงที่เราจะได้จากบริษัทแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันอีกนะคะคุณคิดว่าบริษัทของคุณจัดอยู่ในกลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนหรือรายได้อื่นๆในระดับใดอย่างที่กิ๊กบอกว่าถ้าเกิดถามคำถามข้อนี้เนี่ยถ้าถามว่าเธอได้เงินเดือนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะคิดว่าฉันได้น้อยแต่ว่าถ้าเกิดให้ไปมองเปรียบเทียบคอมพานีที่อยู่ในอินดัสทรีเดียวกันหรือใกล้เคียงกันก็ได้คุณก็จะรู้ว่าบางทีสิ่งที่คุณได้รับเนี่ยอาจจะออกไปแล้วก็อาจจะหาไม่ได้ในบริษัทอื่นก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินดีที่เราตั้งคำถามพวกนี้ออกมาเนี่ยเพื่อที่จะให้คนทำงานเขาได้เห็นข้อเท็จจริงว่าบริษัทของคุณเนี่ยเป็นยังไงนะคะและข้อสุดท้ายคือสังคมดีอันนี้อยากจะบอกเลยว่าเท่าที่กิ๊กคุยกับผู้ทำงานคนหางานเนี่ยนะคะเขาจะบอกว่าบางคนเนี่ยขับที่อยู่ได้ขับใจอยู่ยากบางทีนะเงินเดือนไม่ต้องเยอะก็ได้นะแต่สังคมดีฉันก็อยู่ได้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมมันเป็นสิ่งที่คนทำงานเขาอยากรู้ว่าบริษัทคุณเป็นแบบไหนซึ่งมันอาจจะเป็นความมีมิตรภาพในคอมพานีเองการเอื้อเฟื้อดูแลกันมีจิตใจที่เสียสละเห็นแก่ส่วนรวมมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันในบริษัทไม่ได้แบ่งแยกพวกอะไรกันอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่เขาคาดหวังว่ามันคือสังคมดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไปถามเขาสิ่งที่คุณจะได้เราถามเพราะว่าสังคมในบริษัทดีในระดับใดอันนี้อาจจะเป็นคำถามกว้างๆให้เขาได้ทบทวนหน่อยนะคะว่าดีในระดับใดระดับการเมืองในบริษัทอยู่ในเลเวลไหนจริงๆยอมรับว่าคำถามข้อนี้เนี่ยทุกที่มีการเมืองหมดค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องประหลาดใจที่มันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆที่คนที่ทำงานเขาอยากจะรู้นะคะเพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันหัวหน้างานสามารถสอนงานนำทีมและดูแลลูกน้องได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราจะมาใช้เป็นตัวกลไกในการประเมินว่าสังคมในบริษัทของคุณเนี่ยดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ย 4Dอย่างที่กิ๊กบอกชีวิตดีงานดีเงินดีสังคมดี 4Dตัวนี้เนี่ยคือสิ่งที่คนหางานอยากได้และเรากำลังจะรับรู้ว่าเขาเนี่ยมองเราเป็นแบบไหนพอเราได้ข้อเท็จจริงมาแล้วนะคะว่ามันเป็นแบบไหนเนี่ยทีนี้ถึงเวลาของ HR แล้วค่ะ HR จะได้เซออกมาแล้วว่าแล้วหลังจากที่คุณได้ยินข้อเท็จจริงหรือว่าสิ่งที่เขารีวิวคอมพานีของคุณมาแล้วเนี่ยคุณจะตอบอะไรเขาได้บ้างซึ่ง to be fair นะคะเราให้บริษัททุกบริษัทสามารถเข้ามาเขียนชีวิตดีงานดีเงินดีสังคมดีกับเราได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณคิดว่าเป็น HR แล้วอยากจะมาเขียนตรงนี้ในหน้าโปรไฟล์ของตัวเองเนี่ยสามารถเข้ามาเขียนได้หมดนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่ไปคุยกับลูกค้าเนี่ยก็จะเกิดคำถามแล้วว่าตายแล้วจะเขียนยังไงเดี๋ยวกิ๊กจะยกตัวอย่างให้ดูแต่ว่าในหน้าเนี่ยมันก็จะคุณจะเขียนได้เลยว่าชีวิตดียังไงเงินดียังไงงานดียังไงสังคมดียังไงนะคะแนบรูปภาพอะไรอย่างนี้ได้และถ้าเกิดบริษัทไหนที่อยากที่จะทำแบรนดิ้งเอ็กซ์ตร้าเรียกว่าแบรนดิ้งเอ็กซ์ตร้าแล้วกันเพราะว่าอยากจะทำเพื่อที่จะเรียกว่าดึงดูดผู้สมัครให้เข้ามามากขึ้นเนี่ยคุณสามารถใส่ได้เลยว่าคุณอ่านแล้วใช่ไหมว่าสังสีดีของเราเป็นยังไงก็ได้เวลาที่จะมาชักชวนให้เขามาร่วมงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีแพลตฟอร์มให้ HR เข้ามาเขียนได้ว่าทำไมต้องมาร่วมงานกับบริษัทของคุณนะคะสามารถแนบวิดีโอแนบรูปภาพที่จะรีครูทคนได้ตามสบายเลยแล้วก็มีภาพบริษัทด้วยที่สามารถใส่ใน HR Say นะคะบรรยากาศการทำงานกิจกรรมคือบริษัท
พวกนี้เนี่ยบางทีกิ๊กยอมรับตอนสมัยที่กิ๊กหางานนะคะกิ๊กก็ต้องไปเสิร์ชว่าเอ้ยคนในบริษัทนี้เป็นแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงกิ๊กยังต้องไปหาเลยแล้วเขามีไลฟ์สไตล์แบบไหนบ้างก็อดไม่ได้ในฐานะคนทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็นรูปภาพในแบบที่บริษัทอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่ของ HRC เนี่ยเราก็เลยจัดไว้เลยว่าคุณอยากให้คนหางานคนทำงานของคุณอยากให้แบรนดิ้งบริษัทของคุณเป็นแบบไหนคุณสามารถที่จะใส่ภาพเหล่านั้นเนี่ยลงไปให้เขารับรู้ได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่นั้นถ้าเกิดคุณมีข่าวสารอะไรที่อยากจะทำให้บริษัทคุณเนี่ยตัวโตขึ้นนะคะคุณสามารถที่จะใส่ลงไปใน HRC ตรงนี้ได้เลยนะคะทีนี้มันก็มาเกิดคำถามแล้วว่าโอเคได้เวลาละที่จะต้องคิดว่าและฉันจะเขียนยังไงที่จะเขียนชีวิตดีงานดีเงินดีสังคมดีเกิดความถามว่ามีพอไหม4ตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกิ๊กเลยขออนุญาตยกตัวอย่างว่าชีวิตดีมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะไป4ข้อนะคะแต่ก่อนที่เราจะเขียนตอบเนี่ยหลักการมันเป็นอย่างนี้ค่ะคือว่าเราเนี่ยถ้าเกิดเป็น HR เนี่ย HR สามารถเข้าไปอ่านรีวิวของบริษัทของคนที่เขารีวิวคอมพานีเรามาว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างคุณไปดูหน่อยว่าประเด็นไหนที่มันสตรองแล้วเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วเช็คผ่านเลยผ่านฉลุยอาจจะไม่ต้องพูดแต่ว่าประเด็นไหนที่มันยังดูยังไม่ชัดเจนคุณก็หยิบยกประเด็นเหล่านั้นเนี่ยให้มันมาเคลียร์ในฝั่งของ HR นะคะแล้วก็ HR สามารถพูดในสิ่งที่คุณอยากจะพูดได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เขารีวิวมากิ๊กยกตัวอย่างชีวิตดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากจะถ้าแนะนำก่อนเบื้องต้นเพราะว่าคนเขารีวิวมาเขาก็รีวิวมา4คำถามในแต่ละดีใช่ไหมคะอย่างถ้าเกิดเขาถามว่าเวลาพักร้อนเนี่ยล้างง่ายไหมถ้าเราจะตอบแค่ว่าเวลาพักร้อน10วันต่อปีอย่างเงี้ยหรอมันจะพอไหมสมมติยกตัวอย่างนะคะเราก็จะบอกได้ว่าโอ้บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้เวลาพักร้อนให้ครบตามกำหนดและยังเพิ่มเวลาให้ตามอายุงานหากใช้ไม่หมดสะสมปีต่อไปได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาอาจจะไม่ได้รู้จากที่อื่นเพราะว่าเขาไม่เห็นโพลิซีนะคะหรือว่าอันที่สองที่เราถามว่าเอ้ยคุณมีกิจกรรมความบันเทิงอะไรที่คุณสามารถบอกเขาได้ไหมถ้าอันนี้กิ๊กยกตัวอย่างนะคะเราอาจจะมีการเรียนไวโอลินในเวลาทำงานเราหาครูมาจาก RBSO นะคะมีเชลโลและไวโอลินให้ยืมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบริษัทหลายๆที่นะคะกิ๊กยกง่ายๆเลยมีกีฬาสีไปร้องคาราโอเกะกันวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าปาร์ตี้ป๊อปคอร์นอะไรอย่างเงี้ยมีมูฟวี่ไนท์พวกนี้คือกิจกรรมที่HR สามารถบอกคนที่เข้ามาดูบริษัทเราเองได้แล้วก็บอกว่าคอมพานีเราเป็นแบบไหนได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือชีวิตดีหรือว่าถ้าเกิดเขาพูดว่ารสนิยมเป็นยังไงวิสัยทัศน์เป็นยังไงอย่างที่กิ๊กบอกว่าโอ้รู้ไหมว่าเนี่ยฉันพาไปทานร้านอาหารร้านนึงที่ดังมากเลยอาจจะเป็นมิชลินสตาร์สมมุตินะเราก็สามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้หรือว่าเราพาไปดูคอนเสิร์ตไปดูเอชเชอรันบรูโนมาร์สอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใส่ได้อันนี้เป็นการยกตัวอย่างเฉยๆนะคะแล้วก็เวลาทำงานบางที HR จะเขียนว่าจะให้ฉันเขียนยังไงเวลาทำงานเนี่ยก็ 9 to 5 หรือเปล่าบางทีสิ่งที่เขาอยากจะรู้เขาก็ไม่อยากเข้ามาแล้วเซอร์ไพรส์อย่างที่บอกเราก็อาจจะบอกได้ว่าเอ้ยปกติเราทำงานกัน 8:30 ถึง 5:00 นนะแต่ว่าถ้าใครที่อยู่ต่อก็มีอาจจะอยู่ทุ่มถึง2:00ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่ HR สามารถเข้ามาบอกว่าชีวิตของคุณชีวิตในบริษัทของคุณเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะเป็นพื้นที่โฆษณาชีวิตดีให้เลยทีนี้มาดูต่อแล้วถ้าเราจะบอกว่างานดียังไงอันนี้งานดีเนี่ยคิดว่าทุกท่านอาจจะพอเขียนได้เพราะว่างานดีเนี่ยแต่ละงานเนี่ยไม่เหมือนกันเสน่ห์ของแต่ละบริษัทก็ไม่เหมือนกันอีกบางทีเขาอาจจะบอกว่าเอ้ยงานฉันทัฟมากนะคุณจะได้ดีลกับโอเรจิโนลอะไรขนาดนั้นคุณก็สามารถเขียนไปได้หรือว่าตำแหน่ง IT ถ้าเกิดฉันรับ IT เข้ามาคุณจะสามารถทำงานกับซอฟต์แวร์ที่ฉันซื้อมาในระดับโลกอันนี้คุณก็เขียนได้แต่ว่าถ้ากิ๊กยกตัวอย่างมันก็อาจจะบอกว่า เราส่งเสริมให้เป็นมืออาชีพในสายงานตัวเองเพราะว่านอกจากจะสอนงานจากหัวหน้าแล้วเรายังให้เขาเรียนออนไลน์การเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยก็เป็นตัวอย่างของการที่จะทำให้เขามีงานที่ดีได้เพราะว่ามันก็คือการพัฒนาสกิลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ทางบริษัทสามารถเล่าให้ฟังได้เลยว่าถ้าคุณเข้ามาทำงานกับฉันเนี่ยนะงานที่ดีของเราเนี่ยหมายถึงอะไรกันแน่นะคะและอันที่3เงินดี
ไอ้เงินดีอันนี้แหละที่บางทีก็เกิดความสงสัยว่าเราจะเขียนอะไรกันแต่ว่าทุกที่ที่กิ๊กไปคุยมาเนี่ยก็สามารถที่จะบอกออกมาในที่ตรงนี้ได้เพราะว่ายกตัวอย่างนะคะกิ๊กขอยกตัวอย่างเพราะว่ามันอาจจะละเอียดอ่อนหน่อยเช่นเงินเดือนของที่นี่ขึ้นตามผลงานปกติแล้วเงินเดือนอาจจะขึ้น 5-20% นะคะแล้วเราก็อาจจะบอกว่าโบนัสที่พนักงานได้รับจะอยู่ที่2เดือนอย่างเงี้ยบางทีเราบอกเป็นค่ากลางก็ได้บอกว่าปีนี้เราให้ผลประกอบการอยู่ที่เท่าไหร่แม็กซ์เท่าไหร่มินเท่าไหร่อันนี้เราบอกได้หมดเราไม่จำเป็นที่ต้องบอกว่าคุณจะได้เงินเดือนเท่าไหร่นะคะแต่บอกในแง่ของภาพรวมนะคะมันไม่ได้หมายถึงแค่เงินหรือว่าโบนัสอย่างเดียวสวัสดิการคุณก็บอกได้เหมือนกันถ้าไม่อยากบอกแบบทั่วไปหน่อยเราก็จะสามารถบอกได้ว่านอกจากสวัสดิการทั่วไปที่เหมือนบริษัทอื่นแล้วเราอาจจะยังมีสวัสดิการเพิ่มเติมซึ่งอยากจะบอกเลยนะว่าตอนนี้คนหางานไม่น้อยเลยนะคะที่เอาสวัสดิการมาเป็นตัวตั้งว่าฉันจะได้อะไรบางทีแค่มีชุดยูนิฟอร์มให้เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเป็นสวัสดิการอันยิ่งใหญ่ได้แล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสวัสดิการที่ HR จะบอกเนี่ยสามารถใส่ตรงนี้ได้หมดค่าอาหารเย็นทำงานล่วงเวลาไปฟิตเนสจ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เงินเดือนบางทีเนี่ยมันก็จะมีคำถามที่ถามว่าเอ๊ะแล้วเงินเดือนฉันจะเขียนยังไงบางที่ก็อาจจะบอกว่าเงินเดือนนะถ้าเทียบในกลุ่มคอมพานีที่เป็นอินดัสทรีเดียวกันแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าฉันไม่แพ้เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นฉันอาจจะขึ้นได้มากกว่าเป็นต้นหรือว่าเงินเดือนอาจจะขึ้นได้ไม่มากแต่สวัสดิการฉันเหนือกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย HR สามารถไฮไลท์สิ่งที่เป็นจุดแข็งของตัวเองให้มาอยู่ในตรงนี้ได้นะคะในแง่ของเงินดีนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือสังคมดีอันนี้สังคมดีทุกท่านน่าจะพอเห็นภาพว่าสังคมดีของเราสมมติว่าเราอาจจะบอกว่ายกตัวอย่างไอ้เรื่องการเมืองเนี่ยทุกคนอยากรู้ว่ามันคืออะไรเราก็อาจจะบอกได้ว่าเราอ่ะไม่สนับสนุนการเมืองให้อยู่ในบริษัทนะแต่ว่าเราปลูกฝังการแข่งขันในเชิงสร้างสรรค์อย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราก็อยากจะให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานทุกคนที่นี่จึงมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะคะหรือถ้าคุณอยากจะให้เห็นภาพคุณอาจจะบอกได้ว่าที่นี่นะรู้ไหมว่าฉันมีอยู่3แผนกทุกแผนกเนี่ยรู้จักกันหมดเลยไม่ว่าแผนกไหนจะมาขอความช่วยเหลือเนี่ยเราสามารถมีโคกันได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะไฮไลท์ประเด็นตรงนี้เนี่ยเข้ามาให้อยู่ในสังคมดีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างที่ HR จะสามารถเขียนได้ว่าชีวิตในบริษัทคุณเป็นยังไงดีแค่ไหนงานดียังไงเงินดียังไงสังคมดียังไงนะคะและที่สำคัญแล้วจะเอามาใช้ยังไงนอกจากที่ถ้าเกิดคนเข้ามาแล้วจะเห็นว่าบริษัทคุณดีสี่ด้านยังไงเราบ้างเนี่ยสิ่งที่เราจะเอามา adapt ใช้เพิ่มเติมกับ recruiter นะคะก็คือคุณต้องหาคนเข้ามาทำงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณลงประกาศนะคะเราจะทำให้เป็น company branding ผ่าน HR say คือถ้าคุณเป็นบริษัทที่ส่งเสริมพนักงานอยู่เหนือกว่ามาตรฐานทั่วไปคุณจะมีแท็กติดว่าเป็น dream company อย่างที่กิ๊กบอกว่า dream company ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าต้องบริษัทใหญ่อย่างเดียวเท่านั้นแล้วนะที่เป็นได้แม้แต่คุณมีแค่5คน10คนคุณก็จะสามารถเป็น dream company ของคนทำงานได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันอยู่ในหน้าประกาศงานหน้าประกาศงานของเราปกติแล้วมันก็จะเป็นหน้าเพลนๆแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณได้แท็กว่าเป็น Dream Company เราก็จะมีไฮไลท์ว่าคุณเป็น Dream Company ติดอยู่กับตำแหน่งงานของคุณด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนทำงานคนหางานเขาเข้ามาตั้งใจจะสมัครงานแล้วเนี่ยเขาก็จะมาเห็นว่าตำแหน่งงานของคุณเป็นยังไงและตัวนี้ล่ะค่ะที่มันจะช่วยดึงดูดคนที่เขาจะเลือกบริษัทของคุณว่าเอ้ยมันเป็น Dream Company นะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจมาพัฒนาเพื่อซัพพอร์ตงานของ HR โดยเฉพาะเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเราอย่างที่เรียนให้ทราบไปว่าเราอยากจะนำแต่เรื่องดีๆมาให้ HR เราอยากจะให้เวลาที่คุณพูดถึงเนี่ยเวลาเรามาพูดถึงบริษัทเนี่ยเราไม่อยากให้เขาไปพูดที่อื่นที่คุณไม่สามารถที่จะจัดการได้คุณมาพูดในที่ที่เขาจะเข้ามาอ่านหรือแม้แต่ถ้าเกิดคุณจะทำแบรนดิ้งคุณต้องคิดว่าคุณจะใช้คอสเยอะเท่าไหร่เป็นแสนเป็นล้านก็อาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเพราะคุณสามารถมาบอกตรงนี้ได้ว่าชีวิตดีงานดีเงินดีสังคมดียังไงนะคะตรงนี้เราสามารถทำได้หมดซึ่ง
ตรงนี้ถ้าเกิดรายละเอียดเราอยากจะดูเพิ่มเติมว่ามันมีหลักเกณฑ์การทำงานยังไงเดี๋ยวไปเจอที่บูธได้นะคะเพราะฉะนั้นกิ๊กสรุป3เทคโนโลยีวันนี้ที่เราเอามาฝากตัวแรกคือ Super Recruit Success ที่ช่วยให้ได้คนทันทีนะคะตัวนี้ถ้าอยากจะไปทดลองใช้ไปทดลองฟรีได้ที่บูธของ Job Top กันนะคะ Super Resume Plus อันนี้ HR ทุกท่านเดี๋ยวจะได้เห็นมันจะเริ่มทยอยเอามาให้เห็นแล้วนะคะว่าใบสมัครที่มีรูปภาพของผู้สมัครให้เห็นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ตัวสุดท้าย HR Say ถ้าบริษัทอยากทำแบรนดิ้งไม่ว่าคุณจะเล็กหรือว่าไม่ว่าคุณจะอยู่บริษัทใหญ่แค่ไหนคุณสามารถทำแบรนดิ้งผ่านตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือ3เทคโนโลยีที่ทาง Job Top กันเอามาฝากแล้วก็ถ้าเกิดทางHR ท่านไหนได้ลองใช้มีคำถามมีปัญหาหรือว่าอยากแนะนำเพิ่มเติมเนี่ยสามารถมาแนะนำเราได้เลยนะคะสามารถกิ๊กได้แล้วก็ไปที่บูธได้เพราะว่าเรากำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นเพราะว่าเราอยากจะพัฒนานะคะทีนี้กิ๊กขอจบตรงนี้ presentation ทั้งหมดที่กิ๊กพูดไปเมื่อกี้อยู่ใน QR code ตัวนี้นะคะสามารถถ่ายแล้วก็เก็บเอาไว้ได้เลยนะคะก็จะมีเอกสารที่เกี่ยวกับจะหาคนได้ยังไงมีรีเสิร์ชที่บอกว่าเล่นอะไรแล้วได้อะไรอยู่ในตรงนี้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้กิ๊กก็ตัวแทนจาก Job Top กันนะคะขอจบการนำเสนอ3เทคโนโลยีณตอนนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมฟัง Job Top กันในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ